สวัสดีครับคุณเจนเบนฟูดนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับเพราะว่าพอช่วงปิดเทอมแล้วนี่ครูยุ่งมาจนตอนนี้เปิดเทอมแล้วมีเวลาก็เลยกลับมาทําคลิปเพื่อให้นักเรียนทั้งนักเรียนปัจจุบันแล้วก็เด็กๆทั่วไปและผู้สนใจนะครับจะได้มาดูกันว่าตัวแนวข้อสอบแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษที่สำคัญที่ต้องใช้ในการสอบเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเกิดชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุณครูแล้วก็ทีมงานของสถาบันเบนฟูดกันด้วยนะครับวันนี้มาดูนะครับตัวมินิเทสนะครับสำหรับ EP Student ครูเขียนไว้อย่างนี้คือเพราะว่ามันจะยากกว่าข้อสอบหลักสูตรตามกระทรวงทั่วไปนะครับมันจะเป็นประมาณแนวข้อสอบแข่งขันแล้วก็อันนี้ครูเขียนไว้คร่าวๆเลยประมาณเกรด6ถึง10ก็คือตั้งแต่ป .6 นะครับจนถึงมัธยมต้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครดูว่ามันยากหรือมันง่ายไปเนี่ยถ้าเกิดรู้สึกว่ามันยากเกินก็ลองไปดูอันที่มันง่ายกว่านี้นะครับในคลิปเก่าๆแต่ถ้าใครที่รู้ว่ากำลังดีก็พร้อมลุยกับอันนี้กันไปได้เลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูข้อหนึ่งครับ Gloria didn't want to take part in the singing contest take part in นะครับก็คือมีส่วนร่วมเนาะ take part Gloria ไม่อยากจะเข้าร่วมนะครับการแข่งขันร้องเพลง but she was judged by her friends พอมันมี but นะครับ she ไม่อยากเข้าร่วมแต่เธอเนี่ยมี was แล้วก็มี by ตรงนี้ทำให้เรารู้ว่ามันต้องเป็น passive voice ใช่ไหมครับถูกทำโดนทำนะครับประธานเนี่ยเธอถูกอะไรอ่ะถูกโน้มน้าวชักชวนใช่ไหม admire ยกย่อง driven แปลว่าขับเคลื่อนนะครับ drive drove driven persuaded โน้มน้าว discuss นะครับก็คือการถกเถียงประชุมปรึกษาหารือเพราะอันเนี้ย she was persuaded by her friends นะครับ ถูกเพื่อนเพื่อนโน้มน้าวก็เลยแบบตกลงชีสมัครไหมก็สมัครนะครับข้อสิบข้อสองครับ The physician judged her illness as cancer อันดับแรก physician ไม่ใช่นักฟิสิกส์นะครับ physician คือแพทย์นะครับเหมือนคำว่าด็อกเตอร์ที่แปลว่าหมอ physician คือแพทย์คำเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบที่มันยากอ่ะเขาใช้คำว่า physician ไม่ใช่คำว่าด็อกเตอร์นะครับก็ her illness ความเจ็บป่วยว่ามันเป็น cancer มันเป็นมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นหมอเขาทำอะไรอ่ะเขาวินิจฉัยโรคใช่ไหมข้อ A prescribe แปลว่าจัดยาจ่ายยานะครับ inspect สำรวจตรวจสอบ diagnose วินิจฉัย predict คาดเดาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตรงๆเลยก็คือ diagnose นะครับก็คือ he or she เนี่ยคนเนี้ยเขา diagnose ความเจ็บป่วยของผู้หญิงคนนี้ว่าคุณเป็นมะเร็งนะครับข้อ 3 storm Eunice นะครับ has wiped out the entire village wipe out คือแบบว่ากวาดเรียบเลยนะครับก็คืออันเนี้ยทำให้ทั้งหมู่บ้านเนี่ยพังพินาศ it is responsible for leaving thousands of people มันเนี่ยเป็นรับผิดชอบต่ออะไรครับคนหลายพันคนเลยอ่ะทิ้งให้พวกเขาทำไมบ้านไม่มีแล้วพวกเขาก็ต้องเป็น homeless ใช่ไหม leaving them homeless จากพายุที่เข้ามาทำให้บ้านมันพังทลายไปใช่ไหม worth มีค่า worthless ไร้ค่า worthwhile ก็คุ้มค่านะครับส่วน flight ก็คือบิน flightless ก็คือไร้เที่ยวบินอะไรเงี้ย home ก็คือบ้าน homeless ก็คือไร้บ้านนะครับอ่ะเนี่ย storm Eunice นะครับซึ่งเป็น storm warning เลยเป็นภัยธรรมชาติอันหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวผมก็เลยเอามาดัดแปลงทำเป็นข้อสอบส่วนข้อต่อไปข้อที่4ครับ She stood in front of him and judged his actions through her veil นะครับผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ต่อหน้าเขาเลยแล้วก็อะไรอะครับการกระทำผ่าน her veil นะครับอันนี้คืออะไรคืออะไรครับเวลาคำไหนนะถ้าเสิร์ชง่ายๆเลยคืออะไรครับเสิร์ชรูปภาพครับเราก็จะรู้อันนี้คือเป็นผ้าคลุมศีรษะใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเวลนะครับผ้าคลุมศีรษะเช่นของอิสลามหรือว่างานแต่งงานเนี้ยก็คือผู้หญิงคนนี้ยืนต่อหน้าผู้ชายแล้วก็อะไรอะครับดูการทำของเขาผ่านทางครับนะ observe สังเกต gaze กวาดตามอง preserve เก็บรักษาไว้ encourage สนับสนุนผลักดันเพราะฉะนั้นครูบอกว่า B กับ D dog เนี่ยไม่ใช่ชัวร์ใช่ไหม
เหลือใกล้เคียงคือ observe กับ gaze เอาอะไรดีครับ observe สังเกตตรวจสอบใช่ไหมและ gaze อะนะครับ look steadily and intently especially in admiration คือการอะไรการแสดงการมองจ้องนะครับแล้วก็ especially in โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอะไรครับ admiration ชื่นชมเพียงข้อเนี้ยคือ observe ก็เหมือนจะได้นะแต่ถ้ามันมี gaze gaze ชนะครับอะไรดีที่สุดเนี่ยแล้วก็จ้องมองเจ้าบ่าวของเธอนะครับผ้าคลุมหน้านะครับ do not go near him อย่าเข้าใกล้เขา he is suffering from อะไรครับ disease อย่าเข้าใกล้นะเขาอ่ะเป็นโรคที่อะไรอ่ะก็ต้องเป็นโรคที่มาติดต่อกันได้ใช่ไหม infectious disease นะครับเป็นโรคติดต่อเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใกล้เดี๋ยวติดกันอะไรอย่างนี้นะครับส่วนข้อ6ครับสังเกตว่าพาร์ทแรกอันนี้จะเป็นเรื่องคำศัพท์ทางการเลยนะ I took a good at her to see what she was wearing as I walked past her อันเนี้ย took a glance ครับคือมองอ่ะเหมือนเวลามีคนเดินผ่านเราก็ took a glance ชุดสวยดีอ่ะกระเป๋าสวยดีอ้าวหมวกแปลกจังอะไรอย่างเงี้ยครับ I took a glance at her to see what she was wearing as I walked past her เดินผ่านแล้วก็เลยแบบมองอะไรอย่างเงี้ยข้อ7นะครับ How will you do your science project successfully if we don't judge him คุณจะทำงานโปรเจกต์วิทยาศาสตร์เนี่ยให้สมบูรณ์แบบได้ยังไงถ้าพวกเราไม่อะไรเขา if we don't argue him อันแรกไม่ได้เลยครับ argue ถกเถียงเนี่ยต้องเป็น argue with him นะครับ If we don't abandon him นะครับแต่ว่าอันนี้ abandon to him ไม่มีนะครับ If we don't cooperate with him มันจะได้ไหม eradicate him อันนี้เราต้องเป็น cooperate with him ถ้าพวกเราไม่ให้ความร่วมมือกับเขาเนี่ยคุณจะทำงานสำเร็จได้อย่างไรอะไรเงี้ยแปลว่าอาจจะเป็นงานกลุ่มทุกคนต้องช่วยเหลือกันนะครับข้อ8 The government has produced a series of leaflets รัฐบาลเนี่ยได้ผลิตลีฟเลทคือแผ่นพับใบปลิวอะไรเงี้ยนะครับมาเป็นซีรีส์มาเป็นชุดๆเลยออกแบบมาเพื่อที่จะ design to อะไรครับ public awareness อันนี้ครูชินกับได้ยินมาคือ to raise public awareness เพื่อทำให้มวลชนเนี่ยมีความเฝ้าระวังมีความตื่นตระหนักขึ้นแต่มันไม่มีคำว่า raise ที่แปลว่ายกขึ้นสูงขึ้นมีอะไรเดียว extend ขยาย irrigate ชำระชะล้าง violate ล่วงละเมิดอะไรป่ะ contradict คือการกระทำที่มันย้อนแย้งกันเอ๋อะไรดีครับ of the danger of AIDS ถึงอันตรายของโรค AIDS in order to decrease the number of infected people in the country เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะ extend น่าจะดีที่สุดใช่ไหมครับก็คือเพื่อยืดขยายทำให้คนตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายของโลกนี้นะครับจะได้ห่างไกลจากมันนะครับอันนี้ placebo effect นะครับควรรู้เอาไว้นะคำว่า placebo ในความเป็นสัตว์ประหลาดมันแปลว่ายาหลอกหรือยาปลอมที่ไม่ใช่ยาปลอมแบบผลิตยาปลอมมาขายแต่เป็นยาที่แบบบางทีหมอใช้สั่งจ่ายนะครับให้คนไข้ใช้คนไข้วิตกกังวลนอนไม่หลับแต่ความจริงอ่ะหมอเขาวิเคราะห์แล้วว่ามันไม่ได้เกิดจากสาเหตุอะไรเลยมันเป็นความวิตกกังวลความเครียดหมอก็เลยให้เป็นเม็ดแป้งที่ไม่มีตัวยาอยู่แต่ก็แกล้งหลอกคนไข้ไปว่านี่คือยานอนหลับจะช่วยคุณได้และกลายเป็นคนไข้กินแล้วหายเนื่องจากมันไปรักษาทางสภาพจิตใจมากกว่าใช่ปะไม่ได้มีผลกับร่างกายนะครับ is when a person has a response to a fake treatment ให้กินเม็ดแป้งเปล่าๆไปแต่อาการดีขึ้นเฉยเลยอันเนี้ย placebo effect นะครับต่อ For someone who is old and weak สำหรับใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่อายุมากใช่ป่ะแล้วก็แก่แล้วก็อ่อนแอ The ally of a broken hip can be serious The solution ทางแก้ frequencies ความถี่
consequences ผลที่เกิดตามมา thesis ทฤษฎีทฤษฎีนะครับ the อะไรครับอันนี้ต้องเป็น the consequences นะครับคำศัพท์ advance หน่อยนะคือผลที่เกิดตามมาของการที่กระดูกสะโพกมันหักมันสามารถอันตรายได้นะเขาอาจจะเดินไม่ได้กระดูกมันประสานช้าหรือเกิดกระดูกงอกผิดที่อะไรอย่างนี้นะครับข้อ10 she not go to school today as it is a holiday เนื่องจากมันเป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องไปโรงเรียนใช่ไหม she อะไรครับ needed หรือ need not ใช่ไหม could not นี่ไม่สามารถไปได้อันนี้ความหมายไม่ได้เนาะ may not อาจจะไม่ไปอันนี้ need not นะครับว่าเธอไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนวันนี้ข้อ11 all these products must state their country of อะไรครับ clearly สินค้าทุกอย่างเนี้ยต้องระบุนะครับ their country of origin นะครับประเทศที่ผลิตประเทศที่มันทำสินค้าตัวนี้ออกมาเนี่ยอย่างชัดเจนบน packaging so that we can identify where they were manufactured จะได้รู้ผลิตมาจากไหนเช่นคำว่า made in China made in Thailand made in Japan เป็นต้นนะครับMy uncle นะครับจะจุด learn to relax more or he will have yet another mental breakdown ต้องอะไรครับ He must ไหมเขาต้องเรียนรู้ที่จะรีแลกซ์มากกว่านี้นะไม่อย่างนั้นน่ะเขาก็จะแบบว่าจิตใจไม่มั่นคงเกิด mental breakdown คือแบบรับอะไรไม่ได้แล้วแบบพังทลายเลยอะไรเงี้ยนะครับควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะครับข้อ13 these clothes เสื้อผ้าเหล่านี้ are I am giving them away ฉันน่ะจะเอาไปบริจาคเพื่อน these are my clothes หรือ mine นั่นเอง the two of you should look out for พวกคุณทั้งสองคนเนี่ยควรจะ look out for นี่คือเหมือนกับระวังคอยระวังเอาไว้นะครับจุดๆ during your trip to Malaysia look out for each other นะครับคอยระวังซึ่งกันและกันด้วยนะเฝ้าระวังให้กันกันด้วยนะครับ please sprinkle จุดๆ salt over my fries salt นับไม่ได้ many ตัดทิ้ง any ใดๆก็ตามหรือใช้ในประโยคปฏิเสธอันนี้ก็ไม่ใช่ much หรือว่า some ครับก็ต้อง some ใช่ไหม Can I have some salt? Can you sprinkle some salt on my French fries? อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะอันนี้พอดูคร่าวๆ15ข้อเนี่ยถือว่าไม่ได้ยากมากจนเกินไปนะครับจะมีโวแคบช่วงข้อแรกๆว่าถ้ารู้ก็สบายไปถ้าไม่รู้ก็จะต้องตัดช้อยแล้วก็เหลือที่เหลือก็ต้องเดาเอานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยต้องหมั่นสะสมไปเรื่อยๆนะครับเราไม่สามารถที่จะแบบว่าติวเข้ม5วันแล้วก็พร้อมสอบอย่างเงี้ยมันจะได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีข้อมูลเก่าสั่งสมมาอยู่ซึ่งครูบอกว่าอย่างคนที่เรียนครูทุกอาทิตย์ละวันหนึ่งหรือคนที่เรียนพิเศษที่ไหนก็ตามเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอนะครับใช้วันละ5นาที10นาทีดูคลิป YouTube หรือทําข้อสอบนะครับเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ listening ของเราดีขึ้นนะครับหรือว่าฝึก writing หรือว่าดู grammar วันละเล็กวันละน้อยนะครับมันจะทําให้ภาษาอังกฤษมันอยู่กับเรานานแม้ถ้าเกิดเราอ่านปุ๊บสอบแล้วเราก็ลืมนะครับก็ครูแนะนําเลยดู YouTube ใช้ Facebook ใช้ Instagram ให้เป็นประโยชน์นะครับ Follow อะไรที่มันดูเป็นอาหารสมองดีๆหน่อยนะครับนอกเหนือไปจากความบันเทิงที่เราเสพกันอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็วันนี้ครูขอจบไปแค่15ข้อก่อนยังไงถ้ามีเวลาเดี๋ยวครูจะมาต่อครึ่งหลังนะครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ